สวัสดีครับผมนายช่างดอยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับผมเป็นวุฒิวิศวกรปัจจุบันนะครับ3ปีที่ผ่านมานะครับผมช่วยน้องหลายคนให้รับราชการในตำแหน่งนายช่างแล้วก็วิศวกรโยธานะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะครับการออกแบบนะครับการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างนะครับรางส่งน้ำที่เรียกเป็นว่า U-shape นะครับ U-shape เนี่ยตัวนี้นะครับคือ U-shape คำว่า U-shape หมายถึงว่าคลองเนี่ยปกตินะครับเวลาออกแบบเนี่ยถ้าเป็นคลองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับโอเคไหมครับนะสำหรับคลองดินเนี่ยก็คือต้องมีสโลปนะครับ1ต่อ 1.5 นะครับอย่างน้อยนะครับซึ่งเป็นคลองดินแต่การที่เราเป็นตัว U เนี่ยหมายความว่านะครับก็คือเขาเรียกว่าที่ดินมันมีปัญหาเรื่องที่ดินนะครับถ้าเราสามารถกำหนดเป็นตัว U ได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดภาระของไปกินที่ชาวบ้านเขาว่างั้นเถอะเดี๋ยวเรามายกเคสนะครับตัวนี้ผมเราได้ทำการนะครับออกแบบนะครับของโรงเรียนนะครับศาสตร์อิสลามกะลาพอนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับเป็นการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับยาวประมาณ371เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนะว่าในการที่เราจะคิดออกแบบนะครับทำยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากนี้ก่อนนะครับก็คือโรงเรียนตัวนี้นะครับอันนี้คือจุดบริเวณโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยสาเหตุที่มันเกิดน้ำท่วมนะครับเพราะว่าถ้าดูใน Google Earth เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นภูเขาเป็นภูเขานะเวลาฝนมันตกมานะครับฝนมันตกมาเนี่ยน้ำมันก็จะไหลนะครับตรงนี้เราเรียกว่าพื้นที่รับน้ำนะพื้นที่รับน้ำเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่จุดที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นทางผ่านของน้ำมันก็เป็นไปได้แหละครับที่ว่าน้ำจะท่วมนะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีพื้นที่อยู่ที่ 2.43 ตารางกิโลเมตรนะฮะทีนี้มาดูนะครับไอ้เมื่อกี้น้ำมันเข้าด้านหลังนะครับเหมือนที่บอกนะครับน้ำมันเข้าด้านหลังนะสังเกตดูนะครับน้ำเนี่ยที่มันไหลผ่านเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยประมาณเกือบ1เมตรเลยนะครับ1เมตรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันน้ำมันเข้าด้านหลังเนี่ยนะมันระบายไม่ทันนะครับระบายไม่ทันก็คือเราก็จะเอาพวกคู่นะครับแต่ถ้าเราทำเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูเนี่ยมันก็จะกินที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำคูเป็นรูปตัว U นี่แหละนะครับเห็นไหมสังเกตที่เราทำเป็นรูปตัว U ก็คือมันไม่กินที่นะครับไอ้น้ำจาก1เม็ดเนี่ยเราต้องการให้มันระบายลงคูเนี่ยเพื่อออกไปข้างนอกนะทีนี้นะครับก็มาดูนะครับตัวนี้ก็เริ่มเราให้ดูภาพการก่อสร้างก่อนดีกว่านะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเราใช้คอนกรีตเสริมเหล็กนะครับใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากนะครับก็ขุดดินนะครับขุดดินแล้วก็วางทรายนะครับเททรายจากนั้นก็ตั้งแบบเหล็กนะครับตั้งแบบเหล็กนะในการก่อสร้างนะครับเราจะเทพื้นก่อนนะครับเทพื้นก่อน1ครั้งนะครับพอเทพื้นได้ปั๊บนะครับก็ตั้งกำแพงนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เราตั้งกำแพงแล้วก็เทคอนกรีตใส่ไปในนี้นะครับนี่เป็นที่เสร็จแล้วนะครับในระหว่างการก่อสร้างนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าอุปสรรคนะครับก็จะมีงานสูบน้ำนะครับสูบน้ำอันนี้เป็นที่เสร็จแล้วนะครับที่เสร็จแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือใช้ได้ดีอยู่นะครับอันนี้งานก่อสร้างที่เสร็จแล้วในระหว่างที่น้ำมันเดินทางนะครับแต่ตัว U-shape เองนะครับตัว U-shape เองนะครับถ้าเกิดว่ามันผ่านถนนอันนี้ก็ถนนนะครับตัวนี้เราเรียกว่าท่อลอดถนนท่อลอดถนนซึ่งตัวท่อลอดถนนเนี่ยนะครับในการดีไซน์ก็คือพื้นที่นะพื้นที่เนี่ยมันจะต้องเท่ากับตัว U-shape นะครับตัว U-shape อันนี้ก็จะเป็นการรับน้ำนะครับน้ำทิ้งนะครับน้ำจากการระบายจากอาคารนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะมีฝาปิดเป็นรางเหล็กแบบนี้นะครับแล้วนี่คือด้านท้ายนะครับด้านท้ายเหมือนที่บอกนะครับว่าอันนี้เป็นโรงเรียนเราอยู่จุดนี้ใช่ไหมครับนี่เป็นภูเขานะครับน้ำมันก็จะมาจากภูเขานี่แหละนะครับทีนี้ถ้ามันผ่านโรงเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทิ้งด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะเป็นถนนนะถนนก็จะมีครูนะครับก็จะไปออกเขาเรียกว่าจุดทิ้งน้ำนะครับจุดทิ้งน้ำคือก่อนที่เราทำโครงการเนี่ยเราก็ควรไปดูพื้นที่นะว่าเฮ้ยน้ำมันยังมายังไงแล้วก็ทิศทางแล้วก็จะให้ไปทิ้งตรงไหนนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเมื่อกี้เราให้ดูการก่อสร้างแล้วใช่ป่าวว่าเราได้เห็นภาพความสำเร็จแล้วทีนี้เรามาดูว่ากว่าเราจะรู้ได้ไงว่า
คูยูเชฟของเราเนี่ยมันกว้างยาวเท่าไหร่นะครับการดีไซน์บ้างนะครับเหมือนที่บอกเลยว่าน้ำนะครับน้ำเนี่ยมันเข้าถักทางหลังโรงเรียนนะครับเท่าจากทางโรงเรียนเนี่ยนะครับตรงนี้อยู่ประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรนะครับ1เมตรทีนี้1เมตรปั๊บเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการน้ำมันผ่านโรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็คือมันมีจุดออกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการที่น้ำมันผ่านโรงเรียนเนี่ยถ้ามันเราไม่ได้ทำคูเคอร์ก็คือน้ำก็จะไหลสเปะสปะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เขาเรียกว่ามีการออกแบบก็คือนะครับตัวนี้นะครับผมก็มีการวางคอนเซปต์นะครับก็คือว่าสีเขียวนะครับน้ำที่มันผ่านบริเวณนี้ให้ลงคูสายที่หนึ่งนะครับสายที่หนึ่งก็คือเป็นสายเมนเลยนะครับสายเมนให้ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็มาเอาจุดออกอยู่ตรงนี้สายที่สองนะครับสายที่สองก็คือให้รับน้ำจากบริเวณสีน้ำเงินนะครับมาลงนี่สายที่3นะครับก็คือรับน้ำบริเวณสีแดงนี่แหละแล้วก็มาลงตรงบริเวณปลายสายที่1นะครับทีนี้นะครับถ้าสมัยที่เราเรียนนะครับเราเรียนนะครับเราต้องคำนวณ Q เท่ากับ CIA อะไรแบบนี้นะครับซึ่งคือข้อมูลตัวนี้เรื่องของ IDF curve เนี่ยค่อนข้างหายากนะครับผมก็เลยคิดแบบนี้ดีกว่านะครับคิดแบบนี้ว่าก็คือว่าโอเคแหละในการเดือดร้อนปัญหาของโรงเรียนนี่คือน้ำสูงประมาณ1เมตรนะครับสูงประมาณ1เมตรเนี่ยนะครับทีนี้ผมก็หาพื้นที่นะพื้นที่นะพื้นที่แอเรียที่1นะพื้นที่เนี่ย 3,570 ตารางกิโลพื้นที่แอเรียที่2นะครับนะครับเท่ากับ 6,870 นะครับพื้นที่แอเรีย3คือ 7,003 นะครับทีนี้ใน3แอเรียเนี่ยนะครับผมเราก็เหมือนว่าปกติมันท่วมอยู่ประมาณไม่เกินอาทิตย์1นะครับไม่เกินอาทิตย์1ก็คือน้ำมันโปรอ่ะนะครับ 3-4 วัน 2-3 วันเนี่ยก็เริ่มลดละนะเพราะฉะนั้นเราบรรเทานะบรรเทาหมายว่านะครับเราต้องการให้น้ำเนี่ยนะครับระบายภายใน1วันแล้วกันนะครับ1วันก็คือให้มันออกเร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นผมก็สมมุติเลยนะครับว่าไอ้น้ำที่มันเคยเกิดขึ้น1เมตรใช่มั้ยครับเราให้ท่วมเลยเมตร50นะเพราะฉะนั้นนะครับพื้นที่ตัวนี้นะครับพื้นที่เนี่ยนะครับพื้นที่คูณด้วยความสูงน้ำก็จะเป็นปริมาตรของน้ำนะปริมาตรของน้ำที่จะระบายนะครับผมก็คำนวณแล้วปริมาตรของน้ำที่จะระบายเนี่ยก็คือว่าแอเรียที่1เนี่ยเท่านี้นะครับแอเรียที่2เท่านี้นะครับแอเรียที่3เท่านี้นะฮะตัวนี้ 5,000 กว่าลูกบาศก์เมตรตัวนี้ 9,000 กว่าลูกบาศก์เมตรและตัวนี้ 1,000 ก็คือว่าไอ้ก้อนตรงนี้เราจะให้ระบายออกภายใน1วันนะใน1วันเนี่ยเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยเราก็มาหารเท่าไหร่ครับนะหารลูกบาศก์เมตรหารด้วย1วันมี24ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงมีเท่าไหร่ครับ1วัน1ชั่วโมงมี60นาทีแล้วก็1นาทีมี60วินาทีก็จะได้ออกมาเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมากำหนดเป็นคิวนะครับคิวที่มันจะระบายตรงนี้นะครับก็คือ 0.062 0.062 นะครับคิวที่ระบายตัวนี้ก็คือ 0.1นะครับ 0.1 แล้วก็สายที่3ก็คือ 0.125 นะครับ 0.125 เพราะฉะนั้นตัว U shape ของเรานะครับเราต้องดีไซน์ให้ Q เนี่ยนะครับที่มันรับเนี่ยนะครับที่มันรับเนี่ยนะครับมันมากกว่า Q ที่ระบายนะครับ Q ที่ต้องการระบายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เอาตัวนี้นะครับไปทำการออกแบบนะครับว่าแต่ละสายเนี่ยควรจะมี Q เท่าไหร่นะครับโดยใช้อะไรครับนะครับโดยใช้สมการของ Manning นะครับ Manning formula นะครับ Q เท่ากับ A คูณ V นะครับนะครับ A เท่ากับA ก็คือ B คูณ D นะครับ B คูณด้วย D นะครับ V ก็คือ1ส่วน N R ยกกำลัง2ส่วน3 S ยกกำลัง2นะครับN คอนกรีตนะครับ 0.016 นะครับ R เท่ากับ A ส่วน P นะ P คือเส้นขอบเปียกคืออันนี้นะเส้นขอบเปียกนะเส้นขอบเปียก S ก็คือสโลปนะครับสโลปของอย่างเช่นตัวอย่างนะครับอันนี้คูสายที่3นะครับสายที่2อันนี้สายที่1นะครับสโลปก็คือเห็นไหมตัวเนี้ยจะเป็นมันจะมีระดับอยู่นะครับทุกตัวจะมีระดับอยู่นะเพราะฉะนั้นในการกำหนดการระบายเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาค่าต่างๆเนี่ยไปใส่ในสูตรนะครับซึ่งQ ของ U shape แต่ละตัวเนี่ยจะต้องมากกว่า Q ที่ต้องการระบายนะครับเมื่อกี้ Q ต้องการระบายเท่ากับนะ0นะครับเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้0.6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
สมมติว่าตรงนี้เราดีไซน์เป็น1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือมากกว่านะครับมากกว่านะเพราะฉะนั้นเรามาดูเส้นที่1นะครับเส้นที่1ก็คืออันนี้คือเส้นเมนของเรานะครับเส้นเมนของเราจุดที่ออกคืออยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีสายย่อยนะครับสายย่อยที่เราจะต้องดีไซน์ก็คือสายที่3นะครับสายที่3รับน้ำจากจุดนี้นะครับแล้วก็สายที่2นะครับสายที่2สายที่2คือจุดนี้คูส่งน้ำสายที่2นะครับแล้วก็แอร์เรย์ที่3ทีนี้นะครับผมก็เอาพารามิเตอร์นะครับเหมือนที่บอกไปนะครับ Q ตัวนี้เนี่ยเราได้มาจาก Q เท่ากับ A คูณ V นะครับ A ก็คือ B คูณ D นะครับ A ก็คือ B คูณ D V นะครับ V ก็คือ1ส่วน N R ยกกำลัง2ส่วน3 S 1ส่วน2นะครับ S ตัว S ที่เราได้กำหนดนะครับท้องคลองคูระบายน้ำนี่ก็คือ1ต่อหมื่นนะครับ1ต่อหมื่นN นะครับ N เป็นคอนกรีต 0.016 0.016 ถึง 0.018 R คือเส้นขอบเปียกนะครับ R คือเส้นขอบเปียก V V ก็คือได้จากการหานะครับตัว V ตัวนี้นะครับ V ในนี้เนี่ยนะครับเราไม่ควรเกิน 1.5 นะครับสำหรับคอนกรีตนะฮะก็จะได้ Q มาเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ Q มาทับ 0.9 นะครับสายที่1นะครับ 0.9 สายที่2นะครับ 0.9 เหมือนกันนะครับแล้วก็สายที่3 0.2 นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละตัวนะครับเราก็มาดีไซน์Q นะครับ Q ของแต่ละตัวนะครับ Q ของแต่ละตัวตามสูตรแมนนิ่งทีนี้เมื่อได้ Q แล้วนะครับได้ Q แล้วการได้ Q ก็คือเราจะรู้ว่ากว้างเท่านี้ดีเท่านี้นะครับได้ Q เท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาการใส่เหล็กกันนะครับการใส่เหล็กกันทีนี้มาดูการเสริมเหล็กนะครับการเสริมเหล็กเนี่ยสำหรับ U shape นะครับ U shape เราก็คิดว่านะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในหน้าฝนเนี่ยหน้าฝนเรามาดูหน้าฝนก่อนนะครับหน้าฝนหมายถึงว่าน้ำมันมาทุกทิศทางเลยนะครับตรงนี้ก็เต็มตรงนี้ก็เต็มนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็มีแรงดันดินกับน้ำแล้วมันจะมีน้ำข้างในด้วยนะครับมันก็ดันกันก็โอเคบาลานซ์แต่ถ้าเกิดหน้าแรงเนี่ยนะครับตรงนี้มันแห้งนะครับแล้วก็มันมีแรงดันด้านข้างนะครับตัวนี้มันจะเป็นวิกฤตกว่านะครับวิกฤตกว่าผมก็เลยเอาเคสหน้าแรงดีกว่านะครับก็คือข้างในมันแห้งแล้วก็ข้างนอกมีแรงดันดินนะครับเราก็สมมุตินะครับสมมุติให้แรงมันกระทํานะครับทีนี้แรงที่มันกระทําเนี่ยก็จะมีแรงที่1ก็เกิดจากเซอร์ชาร์ดนะครับเซอร์ชาร์ดแรงจากเซอร์ชาร์ดที่มันกดอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็แปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็น P2แล้วก็แรงดินดันดินด้านข้างเนี่ยเป็น P1 นะครับเป็นแรงแอคทีฟนะครับคำว่าแรงแอคทีฟหมายถึงว่านะครับเวลาดินมันดันเนี่ยนะดินมันถ้ามันล้มไปข้างหน้าเนี่ยเป็นแอคทีฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีดินอีกข้างนึงสมมติว่าไอ้นี่มีดินข้างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีดินอีกข้างอยู่ข้างนี้ดินอีกข้างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแพสซีฟนะเป็นแพสซีฟแต่ตัวนี้เราคิดเป็นแอคทีฟนะครับทีนี้ข้อกำหนดนะครับของคอนกรีตเราเนี่ยสำหรับงานโครงสร้างเรา175 FS 1200หมายถึงว่าเราใช้เหล็กเส้นกลมนะครับซึ่ง FF 175ก็จะมี NKJR นะครับนะ FC ตามที่ข้อกำหนดตามข้อกำหนดทีนี้ในการออกแบบของผมนะครับก็คือดินแน่นของผมเนี่ยให้ที่1900นะครับ1900กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับสมมุติให้มันเป็นทรายแล้วกันนะครับเพราะว่าทรายเนี่ยฟรีเท่ากับ30นี่คือให้มันเยอะหน่อยนะครับน้ำหนักเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น KA ก็คือสูตรนี้นะครับ1ลบทรายฟรีหารด้วย1บวกทรายฟรีนะครับ KA เท่ากับ 0.33 นะตัวแรงดันดินเนี่ยเราก็จะคิดอย่างนี้นะครับตัวแรงดันดินเนี่ยนะฮะตัวแรงดันดินที่เราคิดเนี่ยนะครับเวลาเราคิดนะครับตัวแรงดันดินเนี่ยตัวนี้เราคิดว่าเป็นแกมมาเป็น KA ก่อนนะครับ KA แกมมา Hนะครับเป็นฐานนะครับแล้วก็สูง h เพราะฉะนั้นแรงดันดินตัวนี้นะครับถ้าเราไม่จำสูตรนะครับก็คือเศษ 1.2 คูณ ka แกมมาดินนะครับคูณด้วย h ตัวนี้คือฐานนะครับแล้วก็คูณด้วย h อีกทีนะครับก็เป็นสูตรก็จะเป็นเศษ 1.2 ka แกมมาดินคูณด้วย h ยกกำลัง2ถ้าเราไม่จำสูตรนะครับก็คือที่มาคือสูตรนี้
นะครับเราก็ใส่ไปนะครับเซน2 KA ก็คือ 0.33 แกมมา 1,900 H ก็คือ 1.125 นะครับผมก็คิดเต็มแม็กนี่เลยนะครับเต็มแม็กตัวนี้นะครับจนถึงฐานนี่เลยนะแต่จริงๆก็คิดถึงตรงกลางแต่ว่าเราคิดเต็มแม็กไปเลยนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการคำนวณก็จะได้แล้วก็แรงจากเซอร์ชาร์จนะครับก็เป็น KA คูณด้วย S ก็คือจุดสามตันนะครับก็คือ300กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณด้วย H นะครับ H ความสูงนะครับความสูงถึงจากจุดปลายถึงจุดนี้ก็คือ 1.125 แล้วก็คำนวณโมเมนต์นะครับโมเมนต์เราก็เทคโมเมนต์ที่จุดไหนครับที่จุดนี้นะครับจุดนี้โมเมนต์ที่จุดนี้ก็คือแกมมาดินนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับกระทำที่ H ส่วน3แล้วก็ตัวนี้เป็นเซอร์ชาร์ดเป็นสี่เหลี่ยมกระทำที่ H ส่วน2นะครับP1 เมื่อกี้เราได้แล้วนะครับทำที่ H ส่วน3ส่วน P2 นะครับทำที่ H ส่วน2ก็ได้ Fmax มานะครับก็เข้าสูตรนะครับ D เท่ากับ square root M หารด้วย RB นะครับก็ดีที่ควรจะใช้นะครับก็คือ 6.082 นะครับแต่ความหนาของตัวปีกกำแพงเรานะครับที่เราแบบนี้คือ 12.5 นะครับ 12.5 ลบ5 covering ก็ได้ 7.5 ก็โอเคก็ยังใช้ได้นะครับความหนาที่ 12.5 โอเคเพราะฉะนั้นเราหา AS นะครับ AS เท่ากับ M ก็คือเราได้แล้วนะครับจากที่เราเทคโมเมนต์ก็ 468.27 คูณด้วย100หาด้วย 1,200 JD นะครับ FS JD FS 1,200คือข้อเป็นเส้นกลมนะครับ 0.88 นะครับก็ได้เหล็กเท่ากับ 5.89 เซนติเมตรต่อเมตรนะครับหมายความว่านะครับไอ้เหล็กไอ้ตัวไอ้โมเมนต์ที่กระทำตรงนี้นะครับเราต้องใส่เหล็กนะครับใส่เหล็กหลักก็จะเป็นเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กยืนตัวนี้นะครับเพื่อรับแรงตรงนี้เท่ากับ 5.89 เซนติเมตรต่อเมตรนะครับเราก็ไปเปิดดูว่าอะไรที่มันมากกว่า 5.89 นะครับก็คือเราได้เหล็ก12 S 15ได้ 7.54 นะครับนะตัวนี้เราก็ได้เหล็ก12 S 15นะครับได้ 7.54 มากกว่า 5.89 เพราะฉะนั้นเหล็กหลักนะครับเราก็ใช้เหล็ก12 S 0.15 นะเป็นเหล็กหลักนะครับตรงนี้สูง 1.125 ทีนี้ที่เหลือสีเขียวนี่เป็นเหล็กเทมนะครับเหล็กเทมเปอเรเจอร์นะครับเราก็คิด0.0015 b คูณ t นะครับ b ก็คือกว้าง100แล้วก็หนา 12.5 นะครับตัวนี้หนา 1.125 เมตรนะครับก็คือ 12.5 ซมได้เท่ากับ 1.875 ซมนะครับเราก็ไปเปิดดูนะครับก็ใช้เหล็ก9 s 15นะครับมีค่าเท่ากับ 4.25 ตารางเซนนะครับมากกว่า 1.875 นี่โอเคทีนี้ตัวปีกกำแพงเราคิดได้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาเหลือตรงพื้นนะครับเราดูว่าพื้นเนี่ยมันจะมีโมเมนต์อะไรกระทำบ้างนะครับในส่วนที่พื้นเนี่ยผมก็คิดเราก็มาลองคิดตรงนี้นะตรงนี้ก็คือว่าจาก CL คลองนะครับ CL คลองมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ความยาวเท่ากับ 0.5 บวกด้วย 1.125 หาร2นะครับมันมีน้ำหนักที่กระทำตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ 1.065 นะครับแขนตรงจุดนี้ตรงตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักของปีกตัวนี้นะครับมากระทำนะครับแล้วก็มีแรงดันดินนะครับมีแรงดินกระทำไอ้โมเมนต์นะครับเมื่อกี้เราคิดได้นะครับโมเมนต์ก็คือเกิดจากแรงมันก็จะมีแรงอะไรครับแรงดันดินกับแรงเซอร์ชาร์ดโมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็คือ 468.27นะครับเพราะฉะนั้นเรามาเทคโมเมนต์ที่จุด CL นะครับจุด CL W1 นะครับ W1 เราก็หาก่อนก็คือ 0.125 คูณด้วย 1,000 1.125 ก็คือตัวแท่งตัวนี้นะครับคูณด้วย 2,400 เป็นน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่ลงนะครับเป็นกิโลกรัมต่อเมตรแล้วก็ทีนี้มาดูโมเมนต์นะครับเทคโมเมนต์ที่ CL นะครับลบ 4.627 ก็คือโมเมนต์ที่เกิดจากแรงดันดินกับเซอร์ชาร์ดตัวนี้คือดินบวกเซอร์ชาร์ดแล้วก็337.5นะครับตัวนี้คือน้ำหนักของไอ้น้ำหนักของกำแพงนะครับคูณด้วย 1.065 ก็คือเป็นแขนแล้วก็ทีนี้เรามาคิดแรงดันดินนะครับแรงดันตัวนี้ 582.35 นะครับคูณด้วย 1.065
อันนี้เป็นต่อเม็ดนะครับทีนี้เราก็คูณด้วย 1.065 ก็คือเป็นแรงดันตรงนี้นะครับแล้วก็คูณด้วยแขน 1.065 หาร2นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าไอ้500เป็น 2.35 นี่หามาได้ยังไงนะครับทีนี้เรามาดูว่าทีนี้การที่เราหาแรงดันดินหมายความว่ามันจะไปกดอยู่ข้อนึงนะครับก็คือว่าแอคชั่นแอคชั่นก็คือไอ้น้ำหนักที่มันกดเนี่ยเป็นแอคชั่นมันจะมีรีแอคชั่นนะครับรีแอคชั่นก็คือดินเวลาเรากดมันก็จะมีดินต้านถูกไหมไอ้ตัวดินที่ต้านนี่แหละมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นในการหาแอคชั่นก็คือเราต้องหา W1 ก็คือตัวที่มันกดว่าเท่าไหร่นะครับ W2 แล้วก็หารด้วยพื้นที่นะครับหารด้วยพื้นที่ของที่มันกระทำนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็คือ1คูณด้วย 1.05 นะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่กระทำ W1 ก็คือคิดก้อนที่1นะครับก้อนที่1มีอะไรบ้าง 0.125 นะครับคูณด้วย 1.125 คูณด้วย1คูณด้วย 2,400 แล้วก็ W2 นะครับก็ 1.065 ลบด้วยตัวนี้นะครับก็คือด้านนี้คูณด้วย 0.125 นะครับคูณด้วย1คูณด้วย1คูณ 2,400 ทีนี้ก็จะได้น้ำหนัก W1 W2 แล้วนะครับถ้าเขา 618.75 แล้วก็หาด้วยพื้นที่นะครับก็ได้500เป็น 2.35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวนี้นะครับ 532.35 กิโลกรัมนะครับคูณ1ก็เป็นต่อเมตรนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับมันยาวเท่ากับ 1.015 เราก็คูณนะครับก็จะเป็นแรงนะครับก็จะเป็นแรงตัวนี้นะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นแรงถูกไหมเป็นแรงแล้วก็คูณด้วย 1.065 ก็คือแขนนะครับแขน 1.065 หาร2คือแขนนะครับก็ได้โมเมนต์แม็กออกมาเท่ากับลบ 461.75 นะครับทีนี้เราก็ไปเหมือนเดิมนะครับก็ไปดีไซน์เหล็กเหมือนเกินนะครับดีเท่ากับ square root m หารด้วย r b นะครับเหมือนที่เราแสดงไปแล้ว a s นะครับก็ใช้เลข12 s 15 7.54 มากกว่า 5.803 ทีนี้ก็มาสรุปนะครับว่าเหล็กหลักของเราเนี่ยก็คือ12 s 15เป็นเหล็กหลักนะครับเพื่ออะไรว่าไอ้เหล็กตัวนี้ก็คือมันป้องกันแรงกระทำด้านข้างนะครับส่วนเหล็กพื้นเหมือนที่เราคิดนะครับนะครับก็เท่ากับเหล็กหลักเลยนะครับเหล็กพื้นก็คือมันรับแรงอะไรบ้างนะครับก็คือรับแรงดันดินนะรับโมเมนต์รับน้ำหนักของไอตัวปีกกำแพงที่กระทำแล้วก็เราก็เสริมพิเศษนะครับ 9S15 นะครับตัวนี้เราก็เสริมไปเลยนะครับนะเสริมเพิ่มความแข็งแรงก็ไปเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีนะครับในการออกแบบนะครับถ้าถูกต้องเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องสมมุติแรงสมมุติคอนดิชันสมมุติเงื่อนไขนะครับของในการที่มันจะเกิดขึ้นนะครับต่อตัว U shape ของเรานะครับโอเคนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้ายังไงนะครับฝากติดตามเพจในช่องเรา400แล้วก็ตอนนี้ผมมี www.doi10x.com นะครับเข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ